กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565พร้อมกันนี้นายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้นำองค์กรศาสนาศาสนิกชนและองค์กรเครือข่ายร่วมในพิธีนายอิทธิพลคุณปลื้มกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรทางศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาซิกและองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยศาสนาพุทธมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรศาสนาพราหมณ์ฮินดูสวดถวายพระพรและผู้นำศาสนาซิกสวดอารดาสขอพรจากพระศาสดานอกจากนี้ได้ร่วมกับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามจัดพิธีเจริญนวัคหายุสมธรรมถวายแด่พระองค์ในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม76จังหวัดทั่วประเทศองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่